ตอนนี้ถูกจับตามองว่าเป็นหนุ่มฮอตฮอตที่จะมาแทนมาริโอเลยขนาดนั้นนะครับจริงเหรอและเมากันว่าทั้งคู่นี้มาริโอและก้าวไม่กินเส้นกันครับเกาเหลานะกินเกาเหลากันได้เจอน้องก้าวมาเดินแบบงานเดียวกันกับมาริโอจะสัมภาษณ์คู่กันไม่สัมภาษณ์คู่กันว่ะอ้าวเขาอาจจะไม่แต่งตรงแต่งตัวอยู่เปล่าตกลงว่าเกาเหลากันจริงหรือเปล่าถามก้าวครับเขาเป็นผู้ชายไม่เกาเหลาหรอกก็คือพี่เขาจะสัมภาษณ์แล้วแต่ว่าเขามีงานต่อปกติเลยพี่เมื่อกี้อยู่ในห้องหนึ่งตัวก็คือแบบคุยแบบเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆก็ไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าพี่เขาแบบโตกว่าแล้วพี่เขาก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งก็สไตล์ผมว่าสไตล์ผมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็แทนกันไม่ได้มันแซงอะไรกันไม่ได้แล้วมันแซงกันไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่คนละสนามแข่งครับเออน่ารักน่ารักใจพูดนะแซงกันไม่ได้อยู่คนละสนามแข่งเออน่ารักเนาะเขาตอบแบบฉลาดมากเลยอ่ะอยู่คนละสนามแข่งเขาก็แล้วคือไม่แข่งกันไงเขาไม่แข่งกันเขาทำงานในจุดของเขาคนละรุ่นกันนะพี่ชื่อน้ำคือเดี๋ยวมาริโอเขาอายุเยอะกว่าไงเขาเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมน้องก้าวยังเด็กชายเดี๋ยวต้องเป็นนายตอนอายุเท่าไหร่แล้วลืม15โอ้ยไม่ถึงนี่เท่าไหร่อ่ะ13หรอน่าจะ14กันกันนิดอ่ะแต่ว่าดูเป็นหนุ่มแล้วเนาะทรงดูแบบสูงดูเป็นได้แบบเดี๋ยววัยรุ่นก็โตเร็วนะจ๊ะก็เดี๋ยวพอโตขึ้นก็บึกเจ๊อะไรด้วยตัวใหญ่นะมีนะมีนวลอะไรเงี้ยอะไรกล้ามสันเจนกล้ามปองโอเคขอบใจเคลียร์เรื่องเกาเหลาไปเรียบร้อยแล้วครับน้องก้าวยังอยู่ในเรื่องของงานน้องก้าวบ้างนะครับว่าได้แสดงละครคู่กับคุณอ้ําพัชราภาสั่นปับแล้วนะตอนนี้ก็มีคนสงสัยว่าน้องอ้ําเนี่ยจะหวั่นไหวมั้ยกับพี่อ้ําหรือว่าอยากจะเข้าไปอยู่ในเนสเซอรี่พี่อ้ําหรือเปล่าถามว่าอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวซื้อพ่ออ้ําให้อ่ะว่าแบบพี่เขาน่ารักอะไรเงี้ยเราก็รู้เลยว่าแบบถ้าไปทำงานกับพี่เขาก็คงแบบสบายอ่ะคือเราประทับใจครับประทับใจมากแต่ก่อนผมก็รู้สึกดีแบบว่าพี่เขาแบบว่าเวลาให้สัมภาษณ์ผมก็แบบประทับใจเหมือนกันแล้วแบบพอเจอก็ยิ่งชอบกว่าจะโดนถามเป็นแบบเด็กในเนสเซอรี่อ้ําหรือเปล่าเอ้ยไอ้ผมก็ไม่รู้นะถ้าเป็นอยากดีไหมเป็นเด็กในเนสเซอรี่ยินดีไหมก็ไม่แบบว่าก็คงแบบเป็นพี่น้องกันนะครับเรียกว่ามีข่าวก็ยินดีรับมากันเถอะก็เลยอยู่ที่ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วอยากให้จริงไหมคะไอ้นี่ผมก็ไม่รู้นะพี่ทำไมต้องเขินด้วยอ่ะโอ้ยพี่โอ้ยอย่าพูดงั้นเลยครับเดี๋ยวผมเขินจริงนะเนี่ยเออ